ที่อ่อนล้ามันกำลังพูดความจริงขึ้นไปสู่บนฟ้ามินกลับไปเสพยาทำไมอ่ะไหนบอกอยากเลิกไงมาได้ยินก่อนที่ผมจะตอบพี่ตอนนี้ผมอยากให้สัมภาษณ์ในรายการของพี่พี่อัดเลยได้ไหมผมอยากจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับวงจรนรกที่ผมเจอมาผมอยากให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นผมไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่บ้านผมยากจนพ่อกับแม่ทำงานก่อสร้างพ่อกับแม่เขาก็เลยลำบากผมเลยอยากหาเงินให้ได้เยอะผมคิดแค่นั้นตอนแรกผมก็หาเงินด้วยวิธีสุจริตแต่หาได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้จนผมได้มารู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เขาขายอยู่ก่อนแล้วแถมเป็นขายใหญ่เลยผมบอกพี่เขาว่าผมอยากจะหาเงินให้ได้เยอะพี่เขาเลยชวนผมมาทำแรกๆพี่เขาให้ผมเป็นเด็กวิ่งยาเด็กวิ่งยาหมายถึงว่ารับยามาแล้วก็เอาไปส่งใช่ไหมใช่ครับแล้วจากเด็กวิ่งยาแล้วยังไงต่อผมก็วิ่งยาให้พี่เขาอยู่แต่อัพเลเวลขึ้นก็คือจำนวนของที่ส่งเริ่มมากขึ้นก็น่าจะเพราะพี่เขาไว้ใจผมไว้ใจแล้วทำไมเขาไว้ใจบิงขนาดนั้นอ่ะก็น่าจะเพราะผมทำงานดีพี่เขาบอกว่าผมส่งเนียนซื่อสัตย์ไม่สัดทอดตอนนี้ผมขอแค่แม่กับน้องปลอดภัยขอให้โบไม่ต้องมารับกรรมแทนผมอีกผมอยากที่จะปกป้องพวกเขาผมขอแค่แม่กับน้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่นี้ผมก็ตายตาหลับแล้วหรือเราจะเปลี่ยนจากการทำเรื่องโบมาเป็นเรื่องบินแทนเนี่ยบินอะอายุ16เป็นเยาวชนมันก็ตรงตามที่รายการระวางคอนเซ็ปต์ไว้แล้วบินอะก็ยินดีให้ความร่วมมือตอนนี้มีคนทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะอยู่ก็จริงแล้วก็มีหลายช่องที่นำเสนอเรื่องราวที่มันรุนแรงกว่านี้หลายเท่าแถมพูดจากันแบบเปิดเผยสุดๆแต่สิ่งที่ทำให้ช่องเราแตกต่างจากช่องอื่นอะก็คือรายการเราอ่ะไม่ได้นำเสนอแต่ปัญหาเรานำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยแล้วตอนเนี้ยเรื่องของบินอ่ะก็ตอบโจทย์รายการเรามากที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวเฮียจะตัดก้อนสัมภาษณ์บินเป็นก้อนหลักสลับกับที่สัมภาษณ์คนอื่นๆแล้วอาจจะโยนไปที่โบเล็กน้อยเน้นผลพวงเด็กที่ตกเป็นเครื่องมือพวกค้ายาและที่สำคัญวิธีการให้ความช่วยเหลือด้วยโอเคสวยงามเฮียมีว่ามันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากแน่ๆดวงแข็งนะเนี่ยคิดว่าจะไม่รอซะแล้วไงก็ขอบคุณพี่ที่ช่วยพี่อ่ะไม่ปล่อยให้เองตายง่ายๆหรอกวันเนี้ยก่อนกลับบ้านพี่จะพาไปหาคนคนหนึ่งจำได้ไหมที่พี่บอกว่ารับของมาจากนายเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะพาไปหานาย
นายอยากเจอเบนเวลคัมแบ็กน้องรักนายคือพี่จิ๊กทำไมพี่ไม่บอกผมสักคำคนกันเองจะปิดทำไมเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องรู้อะไรมากแต่ตอนนี้โตแล้วโตพอที่จะเก็บความลับได้แล้วที่สำคัญคงรู้แล้วสินะว่าถ้าคิดจะเลิกมันไม่ง่ายทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องสาวจะเดือดร้อนแค่ไหนครับพี่ผมรู้แล้วครับจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากทำรุนแรงแบบนั้นหรอกนะแต่ถ้าพี่ไม่ทำบินก็ไม่รู้ดิว่าพี่เสียใจมากแค่ไหนที่อยู่ๆก็มาทิ้งกันไปคนฝีมือดีพี่ไม่อยากปล่อยให้หลุดมือคิดถูกแล้วที่กลับมาครับพี่ใจผมทำอะไรบอกได้เลยแต่อย่าไปยุ่งกับโบมันน้องมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้พวกที่มันมาทำรายการนะครูอาร์ตอ่ะมันรู้อะไรมากแค่ไหนไม่น่ารู้เยอะพวกมันก็แค่มาเกาะกระแสเดี๋ยวก็คงหายหัวกันไปผมไม่ค่อยแคร์พวกมันหรอกผมห่วงก็แต่โบพี่รับปากผมได้ไหมว่าจะไม่ใช้งานน้องมันอีกไม่ต้องเป็นห่วงพี่ก็แค่ล้อเล่นพี่ไม่ได้กะจะเอามาใช้งานจริงอยู่แล้วเพราะว่าตัวจริงคือคนนี้พรุ่งนี้พี่มีงานใหญ่ให้ทำลูกค้าใหม่โอนเงินมาแล้วเรียบร้อยงานง่ายสบายสบายจบจ็อบปุ๊บพี่จ่ายปั๊บรับเงินสดคิดถูกแล้วพี่กลับมาลูกค้าใหม่ไว้ใจได้แน่นะจะมาถามอะไรตอนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมพี่ต้องสัญญาว่าพี่จะดูแลแม่กับน้องแทนผมจะมาป๊อดอะไรตอนนี้ไม่ต้องพูดเหมือนจะสั่งเสียเลยลางไม่ดีทำใจนิ่งๆไว้ทำเหมือนที่เคยทำนั่นแหละไปแล้วThank you.
ยหยุดหยุดหยุดปล่อยทำไมพี่สวยแล้วไงโอ้ยเฮ้ยพี่เชนเป็นตำรวจเหรอวะรถผู้ต้องหาหนีไปแล้วสกัดจับด่วนโอ้ยดับเครื่องแล้วลงจากรถช้าช้าดับเครื่องแล้วลงจากรถช้า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 เฮ้ย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 เฉยเฉยปล่อยผมปล่อย20ผู้ต้องหาได้แล้วเปลี่ยนเฮ้ยผมไม่ทำอะไรพี่เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกจักรีชัยชนะขออนุญาตทำการตรวจคนที่นี่เพิ่มเติมเพื่อหลักฐานเนื่องจากทางผมแจ้งมาว่าลูกชายของเจริญเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดนี่ครับหมายค้นร้อยตำรวจเอกใช่ครับทุกคนอยู่ในความสงบยืนเฉยยืนเฉยยืนเฉยเฮ้ยยืนเฉยไอ้บินโดนจับไหนมันบอกว่ามันเลิกแล้วไงแล้วทำไมมันถึงยังไม่เลิกโอ๊ยเจ๊อื้อใจเย็นๆใจเย็นๆผมว่าบินน่าจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเราอะครับอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะยังไงเดี๋ยวเราลองไปถามบินก่อนดีไหมว่าเขาทำอย่างนั้นไปเพราะอะไรนะบินทำเพื่อครอบครัวนะคะโอเคบินกี่ได้ข้อมูลที่ดีมากๆแล้วนะพี่มิพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงกลับมาเสพยาผมจะทำให้มันไว้ใจผมจะกลับไปทำงานให้มันอีกครั้งเพื่ออะไรอ่ะบินผมอยากพิสูจน์ให้ได้ผมอยากจะเอามันเข้าคุกเพราะถ้าพี่เขายังอยู่ข้างนอกแม่กับน้องผมไม่ปลอดภัยผมอยากที่จะจบเรื่องนี้ผมยอมเป็นสายให้ตำรวจหัวหน้าเชนเป็นตำรวจแล้วอย่าบอกใครเขาล่ะใช่ผมทำอะไรบอกได้เลยนะครับผมยอมหมดผมไม่กลัวว ันนี้ผมไปเจอจิ๊กมาแล้วตอนนี้มันไว้ใจผมกลับมาทำงานแล้วแถมพรุ่งนี้มีงานใหญ่ด้วยนะครับหยุด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 ดูสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี